ร่วมเปิดศึกโดยโรงพยาบาลรามคำแหงไทยประกันชีวิตเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาเปิดศึกกันต่อนะครับข้อนี้ไม่รู้ว่าจะดีหรือร้ายเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ระวังเจอเรื่องลี้ลับทำป่วยปุ๊บป๊าบเลยหลอกหลอกก็ไม่หลอกปล่อยยานผีมันหลีอยู่ใต้ต้นม่วงตากระเพื่อมเท่าบอกว่ามีบอสเสื้อไปเบิ่งเอาตี้บอสเสื้อไปเบิ่งเอาตี้แต่ยานผีคุณท้องเรื่องที่พี่นะครับและคุณตอบว่าผมลาสิน่าจะเป็นโอ้ยก็ไม่จริงนะคืออย่างนี้คือผมใช้วิธีการที่ผมเดาแหละครับคือแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่อะอย่างผมอย่างพี่จอยอย่างไอ้ชาอย่างนี้ผมคิดว่าพวกนี้โตกันหมดแล้วจิตแข็งจิตแข็งแล้วคราวนี้ก็มองรุ่นกลางๆผมว่าพวกสาวๆก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นเด็กมากกว่าเพราะน้องยังเล็กอยู่ยังอายุน้อยอยู่อาจจะจิตจะไม่แข็งอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์จะเจอเรื่องลึกลับลี้ลับเรื่องผีองค์ผีอำได้อะไรแบบเนี้ยนี่เดาเอาก็เลยมองไปที่น้องเนยกับน้องมิวสิกครับคราวนี้คนใดคนหนึ่งอ่ะก็เลือกเอาจิ้มไปที่น้องมิวสิกเพราะเขาอยู่หน้าเราแล้วผมเห็นรู้สึกว่าเหมือนผมข้างหลังน้องอ่ะนี่ไงเหมือนถ้าแหวกออกมาจะเห็นเป็นหน้าคนเฮ้ยผมดูหนังเยอะของดำของดำผมดูหนังเยอะดูหนังเยอะกันผมดูหนังเยอะผมจินตนาการเอาผมแหวกออกมามีหน้าคนออกมาอภิชัยตอบว่าราศีน้องเนยดีกว่าสลับกันไงดูแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็ฝันนู่นฝันนี่นะเห็นฝันไปเรื่อยฝันเจองูฝันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเจอเรื่องลี้ลับขึ้นมาอะไรเงี้ยเคยฝันร้ายๆไหมฝันแบบมีเล่นร้ายแบบวิญญาณผีอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าแบบว่าฝันหรือว่าอะไรแต่ว่าเหมือนพี่โคบีบมืออะไรเงี้ยแบบว่าแม่ก็บอกว่าอาจจะร้อนแล้วนอนกลางวันก็เลยผีนอนทับมือตัวเองแค่นั้นมากสุดแล้วในชีวิตฝันวิ่งหนีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ทีแรกเนี้ยหรอแล้วเราจะรู้สึกว่าในฝันมันจะวิ่งช้าอ๋อหนืดๆวิ่งแบบหนืดๆอ่ะแล้วเห็นไหมสังเกตไหมเขาเป็นคนฝันนะเกี่ยวกับสัตว์ล้วนๆโอเคมาถึงบูมจ้ะบูมเคยไหมเคยเจอผีอำอะไรไหมผีผ้าห่มอะไรเงี้ยไม่มีเลยอ่ะบูมตอบว่าอะไรเนยโอ้ยมาแล้วเทมาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเนยน่าจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าดูในเนี้ยก็คือก็จะมีอยู่2คนที่ดูบอบบางที่เหลือคือผีน่าจะกลัวส่วนน้องเนยเนี่ยก็จากที่น้องเขาฝันหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าช่วงที่แบบว่าเราเนี่ยจิตเริ่มตกเริ่มแบบว่าขวัญเริ่มอ่อนหรือว่าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มแบบมาทวงอะไรเราจะเริ่มมีความฝันงูหลายๆตัวที่มาที่เวลาฝันอ่ะเขาอาจจะต้องมาต้องการขออะไรเราสักอย่างหรือเปล่าขอส่วนบุญอะไรเงี้ยหรอหรือว่าเราเคยไปบนหรือเคยไปขออะไรข้าวเยอะมาสู่ค่ะแล้วมาสู่ตอบว่าร้องมุกมิวสิกนี่ไปในเชิงเด็กน้อยหมดเลยนะใช่ฮะเมื่อกี้แอบถามเขาด้วยว่าเขาบอกเองว่าเขากลัวผีแล้วเหมือนที่เขาพยายามจะเล่าอะไรสักอย่างให้ผมฟังเลยแต่ว่าพอดีกระจกกั้นอยู่ไม่ได้ยินโอ้ยน้องอาจารย์ไหนลองเล่าให้พวกเราฟังสิจะบอกว่าเป็นคนแบบกลัวผีแบบขวัญอ่อนง่ายเจออะไรนิดๆหน่อยๆก็จะแบบกลัวเคยโดนแบบผีองค์ผีอำอะไรบ้างไหมเหมือนที่บ้านสิเขาจะเลี้ยงกุมารทองอะค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอขาคนที่ตกใจนั่งอยู่ไกลมากพี่ยอนอยู่ไกลมากประมาณ3เมตรตกใจมิวสิกนะจ๊ะมิวสิกมีคนตอบมิวสิกเยอะเลยแล้วมิวสิกตอบว่าทั้งก่อนจัดการเฮ้ยทำไมถึงเป็นอันตีน้อยไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้แบบหันไปจ้องแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะมีแววว่ามีบาร์โดนผีอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอไหมคะเรื่องแบบลี้ลับเจอแบบนอนแล้วขยับไม่ได้เฉยพี่อ้ามพี่อ้ามทับเส้นทับเส้นทับเส้นไม่เกี่ยวผีเกี่ยวไม่เกี่ยวก็มองไปที่เห็นพี่กลับแล้วดูท่าทางน่าจะแบบมีแววจากสายตาใช่รอดูแล้วนายตอบว่าพี่ป๋องพี่นะโอ้คนอย่างพี่ป๋องผีกลัวเลยก็อันนี้นะคะอาจจะไม่ระวังตัวก็แบบว่ารู้ว่าแบบฉันจิตแข็งแล้วแต่ว่าอาจอยู่ๆอาจจะนี่เขาไม่ได้จิตแข็งนะพี่บอกเลยเขาเนี่ยกลัวผีสุดๆคุณทำรายการผีมาครึ่งชีวิต
แต่ก็ยังกลัวผีมากยังขี้ตกใจแต่ว่ากลัวน้อยลงตั้งแต่มีลูกครับพอมีลูกปุ๊บเนี่ยเรากลัวเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดเรากลัวเดี๋ยวลูกมันจะไม่มั่นใจในตัวเราแต่ลูกเขามีเซนลูกชายคนโตครับมันเคยวิ่งจากชั้นสองลงมาถือไฟฉายลงมาแล้วก็วิ่งผ่านพี่กับเมียแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยพี่เขาไปไหนพี่เขาไปไหนอะไรเงี้ยเหมือนวิ่งไล่ใครสักคนลงมาจากข้างบนอะในบ้านนะพี่ในบ้านตัวเองแล้วเราเองมองกูมาบ้านตัวเองไม่มีไม่มีบ้านผมไม่มีพวกนี้เลยนอนๆอยู่ก็เห็นบอกเหมือนมีคนยืนตรงหน้าประตูอะไรเงี้ยเขาเห็นแต่เราไม่เห็นนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยพี่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ป่ะที่บอกอ่ะแม่เนี่ยพี่เขาแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้ามีอะไรจับได้เปิดมาก็เป็นแม่บ้านเออครับแล้วออกตะว่าราศีท่านชอยจับตัดทำไมอ่ะคือเหมือนปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่กับกัปตันเกือบทั้งปีเลยทำอะไรมากันใช่หมายถึงว่าเราจะมีถ่ายซีรีส์ด้วยกันแล้วเราก็จะต้องมีเวิร์กช็อปหมายถึงว่าก็คือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบ่อยแล้วก็คือหมายถึงว่ากัปตันเนี่ยร่างกายกัปตันเหมือนเป็นคนแก่มากๆทำไมอ่ะมีดีวันนึงถ่ายซีรีส์ปุ๊บก็บอกว่าพี่ผมถ่ายไม่ไหวแล้วผมหลังเดาะอยู่ดีผมแบบเต้นด้วยกันอยู่ดีก็บวมหลังเดาะไปเลยแล้วก็ถ่ายซีรีส์ไม่ได้ต้องเรียกหมอกายภาพมาที่กองถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาการแบบนี้ไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะมาจากแบบไข้แบบขี่คออยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนี่ยครอบงำเขาไว้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วพี่กับตอบว่าเรื่องครับกัปตันกัปตันอายุเท่าไหร่ครับ23ครับอ๋อ23ยังน้อยมากน้อยมากน้อยมากไม่ควรปวดอะไรเลยนะลูกผมแก่แล้วพี่เฮ้ยถ้ากัปตันแก่ป๋องจะเหลืออะไรแหมไม่เอาตัวเองไปเทียบนะเขาแก่กว่าตอบพี่ป๋องเพราะอะไรคะหน้าเขาน่าจะเจอผีหน้าพี่นะหน้าพี่น่าจะเจอผีเฮ้ยแค่หน้าเขาเหมือนผีแค่หน้าเหมือนเฉยเจอผีเหมือนแบบความรู้สึกเราน่าจะรู้สึกว่าเขาน่าจะเจอผีบ่อยผมรู้สึกว่ามันอาจจะเกี่ยวสุขภาพนี่เขาใช้รถเลข13นะใช่ถูกยิ่งหรอคนใช้รถพี่ป๋องเวลาไปแบบไปทัวร์บ้านผีอะไรเงี้ยพี่ป๋องจะไม่ค่อยเข้าไปนะจะอยู่ที่หน้ามอนิเตอร์ครับแต่มีอยู่แมตช์นึงเขาไปกับผมก็เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเสร็จเวลาเจอปุ๊บเนี่ยพี่ป๋องเขาจะอาการคือยืนเก่งก้มหน้ามือกุมอยู่อย่างนี้แล้วไม่ไปไหนเลยแล้วพอสักพักนึงอ่ะผมก็บอกป๋องได้กลิ่นป่ะพี่ป๋องบอกเออได้ใช่แล้วพี่ผมก็เจอกินผีเหรอผีเหยียบเคอพี่ก็คือเข้าไปบ้านล้างหมาเดินไปขี้ไว้อย่างเงี้ยเหรอพี่ก็ตั้งใจฟังเต็มที่เลยเฮ้ยพี่ชาวอ่ะราศีกันครับเฮ้ยพี่ชาวเจอมาเหรอไม่พูดเยอะก็เป็นแบบว่าเคยจากประสบการณ์ตัวเองก็คือวันนั้นงูเข้าบ้านพี่ไปที่ครัวไปหลังบ้านอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปเอาหม้อมาต้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับพอไปหยิบไปปุ๊บเสร็จเจอหัวงูเนี่ยโผล่ขึ้นมาเฮ้ยเขาก็บอกว่ามันมีความเชื่อกันหลายๆอย่างบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องราวของโชคลาภเจ้าที่เจ้าทางที่มาที่บ้านเราหลังจากนั้นประมาณเกือบอาทิตย์นะฮะก็ไปกินร้านแบบร้านอาหารแล้วอยู่ดีๆก็ลื่นล้มพี่ลื่นล้มแล้วเข่าเนี่ยลงแบบลงโดยที่เราไม่ได้ยั้งน้ำหนักอ่ะก็คือปวดแล้วเดินไม่ได้เกือบ2อาทิตย์น่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกเลขท้ายเฮ้ยเลขท้ายเลขที่บ้านก็คือหลังจากเจ็บตัวก่อนแล้วก็มาถูกรางวัลครับโอเคมาถึงจียอนจ้ะจียอนแล้วจียอนตอบว่าราศีโอ้ค่ะน้องมิวสิกค่ะจริงก็คืออย่างที่น้องมิวสิกพูดว่าน้องก็แบบกลัวผีด้วยแล้วก็น้องก็ทำงานเยอะแล้วแบบผลงานก็จะออกมาเยอะด้วยก็เลยแบบด้วยแบบการงานก็อาจจะแบบป่วยได้แบบปุ๊บปั๊บหรือเปล่าอืมอ่ะโอเคมาที่เด่นคุณค่ะเด่นตอนแรกผมจะตอบกันพี่เฉาๆแต่ผมไม่ชอบตอบซ้ำใครใครก็แล้วแต่แล้วแต่น้องแล้วแต่น้องเลยพึ่งส่วนพึ่งส่วนไงพึ่งส่วนไงพึ่งส่วนแน่ส่วนพึ่งส่วนพึ่งส่วนโอเคเคลียร์ลองดูสิว่าไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครนั่นคือราศีเพราะว่าคือเรื่องผีนะมันเลือกเจอกันไม่ได้หรอกเนาะมันแบบเราไปทำอะไรลบหลู่อะไรไว้เขาอาจจะมาเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็มองว่าเป็นละครผีแล้วกันอาจจะได้เล่นละครผีอะไรเงี้ยหน้าเขาคาแรคเตอร์เขาได้อยู่เฮ้ยบางทีการเจอผีอาจจะไม่ได้แบบว่าดวงตกอย่างเดียวนะอาจจะเป็นคนที่แบบดวงดีผีเลยอยากมาขอส่วนบุญไงเพราะว่าเป็นคนที่แบบเอ้ยคนนี้
ามารถที่จะแบบแผ่บุญแผ่เมตตาอะไรมาถึงได้อันนี้รีบไหมผมมีเรื่องผีผมเพิ่งเจอมาว่ามาสิบอกสั้นๆแล้วกันคือไปเจอที่กองละครกลับมาแล้วกลับมาบ้านแล้วทีนี้อันนี้คือไม่เคยเห็นผีตัวเป็นๆเลยได้เห็นครั้งนี้ครั้งแรกผมก็นอนดู Netflix อยู่ใช่ไหมครับนอนดูปั๊บได้ยินเสียงกรี๊ดไอ้ใจเราก็คิดใจเราคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยมีการทำร้ายกันหรือเปล่าบ้านผมเนี่ยจะติดรั้วกำแพงสูงแบบกำแพงเนี่ยแล้วบ้านผมก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วข้างนอกจะเป็นป่าแล้วก็จะมีกระท่อมมีแบบคนเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็เป็นห่วงกลัวว่าใครจะถูกทำร้ายก็เลยเดินออกมาที่ระเบียงพยายามเพ่งมองดูว่ามีใครไหมก็เห็นคนคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวกำลังวิ่งอยู่ผมก็เพ่งมองเฮ้ยพยายามมองเฮ้ยใครวะใครทำร้ายใครหรือเปล่าเขาก็วิ่งแล้วสภาพเขาก็หยุดแล้วเขาหันหน้ามามองผมเฮ้ยหันหน้ามามองหน้าผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยใช่แล้วแหละน่าจะใช่นะแล้วเขาก็วิ่งกลับมาเร็วมากมาปีนต้นไม้ตรงแถวตรงระเบียงบ้านผมขึ้นมาแล้วมานั่งมองจ้องหน้าผมเห็นจังๆเลยอ่ะคือกรีดไม่ออกหายใจแบบไม่ทั่วท้องเลยพยายามหายใจก็หายใจไม่เข้าแล้วก็ค่อยๆถอยหลังช้าๆแบบแล้วเขาก็อยู่ค้างอยู่ใช่อยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเราก็แบบตาอย่างงี้เรามองขึ้นไปก็ยังเห็นมองขึ้นไปก็ยังเห็นอ่ะแล้วก็พยายามถอยแบบถอยช้าๆมันไม่มีแรงอ่ะแล้วจับประตูระเบียงบ้านแล้วเดินเข้าบ้านไปปั๊บโทรหาผู้จัดการพี่ผมติดอ่างอยู่นานมากถามผู้จัดการผมได้ผมพี่คืออยู่อย่างเงี้ยคือปกติเราอาจจะเคยเจอผีอำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เห็นเป็นต้นเลยอ่ะแล้วเขาไม่ได้วิ่งเหมือนคนทั่วไปเขาเร็วมากนะแล้วเขาปีนต้นไม้เขาไม่ได้ปีนเหมือนคนปีนเขาปีนจิ้งจกอ่ะใช่เขาบรึจึ๊บมองนี่เลยผมสันนิษฐานว่าวันนั้นน่ะเจอมาจากกองแต่ผมไม่ได้หันไปมองผมสันนิษฐานว่าเขาตามมาแล้วเขาเข้าหมู่บ้านไม่ได้เพราะบ้านมีศาลเร็วๆนี้เองที่กองเราเนี่ยนักคนนักคนไม่ตาม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 อาจจะเป็นไอ้บูมก็ได้ปีนมาแล้วไอ้ลิงตอบว่าอะไรมิวสิคไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่ป๋องน่าจะถ้าจะเจอก็คงเจอมานานแล้วป่วยมานานแล้วเป็นมาเยอะแล้วแล้วก็น้องเพิ่งบอกว่าน้องดูบางสุดดูบางสุดแล้วแอร์เจอก็ดีนบ่อยแล้วก็คงไม่ป่วยไปกว่านี้แล้วจิตเนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นน้องมาเฉลยกันอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจอเรื่องลี้ลับทำป่วยปุ๊บปั๊บคือราศีราศีกันไปมีคนถูกไหมกันไปมิวสิกกันไปมิวสิกผมว่ามิวสิกกันไปร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G อาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจอเรื่องลี้ลับทำป่วยปุ๊บปั๊บคือราศีราศีการไปมีคนถูกไหมการไปมิวสิกการไปมิวสิกการไปพฤกษบครับเฮ้ยผมเหรอราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจอเรื่องลี้ลับทำป่วยปุ๊บปั๊บได้แก่ชาวราศีพฤษภทายตามหลักวิชาว่าดาวเกตโคจรทับเรือนชะตาใครร่วมลัคนาราศีใครคนนั้นมักจะมีเรื่องลี้ลับเล่นลับเข้ามาในชีวิตเรื่องลี้ลับมีทั้งทางดีและทางร้ายไอ้ทางดีก็มีนะครับเรื่องร้ายก่อนมีเกณฑ์จะเป็นโรคลมเพลมพัดปวดหัวตัวร้อนความดันขึ้นขาปวดขาบวมปวดตามข้อปวดตามกระดูกสารพัดสารพันนะครับเรียกว่าป่วยปุบปับฉับพลันเนี่ยน่ากลัวครับดังนั้นเวลามีดวงชะตามีเกณฑ์อย่างนี้ผมทำไง 1. เที่ยวงากะลาเขาของครูบาอาจารย์ที่นับถือติดตัวไว้ 2. มงคลศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางพระราหูจะเป็นกะลาเป็นลูกนี้เป็นพระราหูเหรียญพระราหูของพวกนี้ของกันติดตัวไว้หรือจะเป็นมงคลวัตถุที่ทำจากเนื้อนวโลหะของพวกนี้จะแก้อาถรรพ์ตามโบราณประเพณีในฝ่ายของศรัทธาและที่สำคัญนะครับเราเนี่ยควรจะมีน้ำพระพุทธมนต์ไว้ประจำบ้านเวลารู้สึกไม่ค่อยดีขั้นเนื้อขั้นตัวนอนแล้วฝันร้ายหรือมีเหตุเพศภัยแบบไม่มีเหตุผลน่ะเอาน้ำมนต์อธิษฐานผสมน้ำแล้วอาบตัวนะครับมันก็จะโล่งโปร่งสบายอีกอย่างหนึ่งความลี้ลับที่เราเกลียดทับนี้นะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตักบาตร
อธิษฐานดวงจิตอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วหาโอกาสไปไหว้บูชาสักการะพญานาคราชครับพญานาคราชนี่แหละจะประทานให้เกิดทรัพย์ในงานของเราในความขยันของเราอย่างอัศจรรย์นี่คือเป็นห่วงช่วงเวลาที่สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยกุศลและจิตกุศลธรรมเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจอเรื่องลี้ลับทำป่วยปุ๊บปั๊บได้แก่ชาวราศีพฤษภฟันธงครับผีหลอกผีหลอกก็ไม่หลอกก็ยังผีผีหลอกผีหลอกก็ไม่หลอกโอ้มาตกหัวสิคะวันนี้ผมรับเต็มหมดเลยอันที่ไม่ดีผมแบบรับมาหมดเลยฮะแล้วกังวลด้วยเออหน้าตากังวลอ่ะใช่ใช่ครับจะเย็นจะเย็นไม่เคยมีหลายเหตุการณ์เหมือนกันครับเคยเจอเหรอเคยมีเหตุการณ์จริงๆถ้าไปเจอในกองถ่ายหมดเลยเนาะเพราะกองถ่ายส่วนใหญ่เวลาไปถ่ายทำครับมันมักจะเป็นสถานที่แปลกถ้าจะเปลี่ยนที่ทุกวันเลยเอาเบาก่อนแล้วกันครับเบาที่เคยเจอเนี่ยคือเป็นละครผีด้วยระหว่างถ่ายทำอยู่ฮะก็ตอนนั้นดึกมากเลยครับถ่ายอยู่ในโลเคชั่นกลางป่าครับริมแม่น้ำแล้วก็ถ่ายประมาณนักท่าทุ่มเที่ยงคืนวอลก็ดังมาแล้ว5 4 3 2แอคชั่นเรานักแสดงเล่นเข้าฉากกัน4คนฮะก็เดินเข้าฉากปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงคัดโอเคเราก็จบเราก็เดินแยกย้ายกันไปพักผ่อนสักพักทีมงานก็ตกใจทั้งทุกคนทุกคนตกใจวิ่งมาตามแบบเฮ้ยแบบทำอะไรกันเนี่ยผมก็ครับทำไมอ่ะฮะทำไมมาเดินมาพักกันอะไรเขาบอกว่าเมื่อกี้คือยังไม่มีใครบอกให้เริ่มถ่ายทำอะไรเลยนะแต่ว่า4คนน่ะที่อยู่ข้างหน้าได้ยินว่าได้ยินชัดเจนครับไม่งั้นจะเล่นพร้อมกันได้ไงฮะก็ได้ยินชัดเจนว่า5 4 3 2เอาเลยโอเคแล้วก็เล่นจนจบอันนี้คือเบามาหนักอีกอันนึงหนักคือกองละครเหมือนกันครับแต่อันนี้เปลี่ยนเหตุการณ์จากตอนที่ไอ้นั้นตอนกลางคืนอันนี้ผมเจอตอนเที่ยงสถานที่ถ่ายทำโลเคชั่นเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่1กลางเมืองด้วยผมจำได้ติดตาเลยจำได้ติดตาถึงวันนี้เลยฮะสิ่งที่ผมตกใจผมก็เดินเข้ามาในห้องแต่งหน้าครับก็มีนักแสดงคนหนึ่งอยู่ดีเขาก็เสียงเปลี่ยนถ้าเสียงเปลี่ยนเนี่ยผมว่ายังไม่แปลกนะเพราะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แกล้งหรือเปล่าแกล้งใช่แต่ว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมช็อกมากและเป็นครั้งแรกผมเห็นในชีวิตตาเขาเปลี่ยนตาเขาแบบแดงกล่ำแล้วมือเขาแบบขึ้นมารำเขาจีบมือเขาจีบแข็งอย่างเงี้ยเลยแล้วแม่ที่ช่างแต่งหน้าครับก็บางคนเขาก็มารู้บทสวดเลยเขาก็จับเอามือมาจับแล้วก็เอาพระมาคล้องนั่นครับเขาก็ยังไม่หยุดฮะเหมือนแบบเขาก็แบบมือเขาเกรงขาเขาจิกแล้วแบบจีบขึ้นมาเป็นจีบรำครับแล้วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสักพักนึงพอเขาเริ่มคลายเนี่ยสิ่งแรกที่เขาบอกเขาอยู่ที่เขาพูดกลับมาเป็นเสียงตัวเองแล้วเขาบอกเขาขอธูปหนึ่งดอกไปปักที่หน้าช่องฉุกเฉินหน่อยเขาพูดอย่างเงี้ยครับพอไปทำปกติทุกอย่างก็หายครับจบอันนี้เขาก็กลับมาแสดงกันปกติใช่ครับอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ผมลุกเอาละต้องมีมอบวัตถุมงคลแล้วแหละจริงครับสองสามวีคนี้ผมขอซอยห้อยได้ไหมครับผมจะรอบที่แล้วได้มา2ครับแต่ไม่น่าเชื่อไม่มีอะไรเลยเฮ้ยพระปกใบมะขามสมเด็จธงชัยนะครับสถาบันพยากรณ์ศาสตร์นะครับผมก็จะได้หายจากทุกโศกโรคภัยนะครับแล้วก็พระชัยพุทธมหานาคนะครับก็จะได้คุ้มครองปกป้องน้องมาสุด้วยนะครับมอบให้ด้วยครับขอบคุณครับขอให้ทั้งข้าปลอดภัยติดแล้วแข็งอยู่แล้วข้อนี้ค่ะทำได้ดีอีกเช่นเคยไม่มีคนตอบถูกเลยเพราะฉะนั้นจับถูกทั้ง12คนเวลาฟังเรื่องแบบนี้ครับผมก็รู้สึกว่าโอเคทำให้ผมไม่ประมาทเวลาจะเดินทางไปไหนหรือที่แปลกหรือไปทำงานที่แปะหรือไปผ่านที่ไหนเราก็ยกมือไหว้ซะขอเจ้าที่เจ้าทาง นะครับผมทำแล้วผมสบายใจกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นและอาจจะมีอยู่จริงครับรอบนี้นะคะคือรอบมีขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G เครื่องมักสุดเร็วที่สุดทั่วไทย yeah! และวันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวัน ที่พวกเขาไร้ความสามารถตอบไม่ถูกเลยซ้ำข้อและซ้ำคนโอเคถ้าพร้อมแล้วใครจะได้ดึงมือมาไปมาลุยครับไปพร้อมยังเดี๋ยวต้องต้องไอ้วะไอ้เอาเลยเพื่อนรักไอ้สองเพื่อนรักพี่ป๋องค่ะคือ
ผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS 5G เครื่องมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยรับทรัพย์ไปเลยนะ 10,000 ครับผมเอาล่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ12ราศีครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศี YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ